ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Annie ค่ะคลิปนี้นะคะแอนจะพาไปทำเค้กนึ่งอีกสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีทำเค้กนมเย็นนะคะวันนี้แอนมีวิธีทำเค้กนมเย็นสูตรนึ่งมาฝากค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของการทำเค้กนมเย็นสูตรนึ่งนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะทำการร้อนแป้งก่อนเลยนะคะโดยการนำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดามาร้อนรวมกันประมาณ 1-2 ครั้งค่ะการร้อนแป้งนะคะจะช่วยให้แป้งกระจายตัวได้ดีนะคะแล้วก็เวลาเรานำมาทำขนมขนมก็จะนึ่งแล้วขึ้นฟูนะคะพอเราร้อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาผสมกับในส่วนของของเหลวค่ะโดยการใส่นมสดลงไปนะคะค่อยๆแบ่งใส่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำหวานเฮลซูบอยลงไปค่ะใส่สลับกันกับนมสดแล้วก็ค่อยๆคนจนกระทั่งแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอเราได้แป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไม่เหลวไม่ข้นจนเกินไปเนื้อประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะพอใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะก็คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้ค่ะพักแป้งไว้นานๆนะคะประมาณสัก45นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งครบตามเวลาแล้วจะสังเกตเห็นว่าในเนื้อแป้งจะมีฟองอากาศอยู่นะคะก็ให้ใช้ไม้ไผ่ค่อยๆคนนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศออกค่ะคนจนกระทั่งแป้งเนียนนะคะในขั้นตอนนี้ในการคนแป้งไล่ฟองอากาศไม่ใช้ตะกร้อในการคนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ตะกร้อคนจะทำให้ส่วนผสมยิ่งเหลวมากขึ้นไปอีกค่ะพอเราคนไล่ฟองอากาศไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็นำมาตักใส่ถ้วยพิมพ์ค่ะแอนใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะทาน้ำมันที่ก้นพิมพ์ค่ะเพื่อไม่ให้เวลาเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนื้อเค้กนะคะไปติดกับก้นกระดาษค่ะวิธีการนึ่งขนมนะคะจะใช้ไฟ2ระดับด้วยกันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดที่ตักเทใส่แม่พิมพ์แล้วเนี่ยไปนึ่งหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะประมาณ7นาทีค่ะนึ่งด้วยไฟแรงเลยนะคะพอนาทีที่7นี่จะสังเกตเห็นว่าขนมนะคะเขาจะฟูแล้วก็เขาจะบานเต็มที่เลยแล้วก็ยังมีสีสดสวยอยู่ให้เราปรับเป็นไฟอ่อนเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนึ่งไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะเป็นเวลา18นาทีเลยค่ะพอครบเวลา18นาทีนะคะให้เช็คดูว่าขนมสุกหรือยังโดยการนำไม้จิ้มฟันนะคะจุ่มลงไปที่เนื้อขนมค่ะถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมานะคะนั่นแสดงว่าขนมสุกดีเรียบร้อยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเค้กนมเย็นสูตรนึ่งสีสันนี่ออกมาแบบชมพูโอโรสประมาณนั้นเลยค่ะ
พราะว่าเราใช้เป็นน้ำหวานของ Hills Dubai นะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเพราะว่าเขาหวานอยู่แล้วค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำขนมนึ่งนะคะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณที่ดูจนจบด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ